truth ความจริง
งตรงนี้ถ้าไม่เป็นนามอาจจะว่า true มุกนี่นะนั่นแหละไอ้ออกเนี่ย true แต่ว่ามันเป็นนามมันมี th ขึ้นหลังก็ true นั่นคำนี้ก็ absolute true ครับแปลว่าความจริงที่สุดความจริงสูงสุดอันนี้เข้าใจก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสัจหรือว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อิทังทุกขังอริยสัจทุกข์จริงๆ This is absolute truth ทุกข์จริงๆคือไม่ใช่ทุกข์เล่นๆที่ถ้าเราไม่กำหนดมันเผินมันไม่เห็นทุกข์ถ้าเราไม่กำหนดมันหายไปทุกแล้วทุกเล่าก็ลืมสังเกตเพราะนั้นครูบาอาจารย์เก่งมากนะในสิ่งนี้รวมจากพระไตรปิฎกหลายหน้าหลายสูตรหลายแหล่งจะได้มาสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องตามเองก็ทำได้แล้วขอบคุณทุกที่หนึ่งสภาวะทุกคือทุกประจำสังขารได้แก่เกิดแก่เจ็บตายสังขารตัวนี้คือไตรลักษณ์สังขารที่เป็นไตรลักษณ์ที่ต้องอยู่ในไตรลักษณ์นี้เรียกว่าก็คือขันธ์ห้าก็ได้หรือว่ารูปนามนี่ก็ได้สังขารตัวนี้เพราะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายคือเขาไปพูดถึงตัวกายท่านในจุดนี้ทีนี้ความทุกข์ตัวนี้เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ที่ในธรรมจักรวชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขานี่คือเรียกว่าสภาวะทุกข์และว่าทุกข์ประจำทุกข์ประจำผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดได้มันก็ดีเช่นสภาวะทุกข์คือทุกข์ที่มันเป็นสภาพมีอยู่ประจำมันเกิดแก่เกิดตายต่อไปสองปฏิมากาทุกข์ย้อนคือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตถ้าแปลตามหลวงพ่อพุทธะแปลว่าความทราบความเศร้าโศกความพิไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ครับโศกะก็คือความโศกโศกะปริเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกความเสียใจความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจลักษณะอุปายาตท่านในตัวนั้นก็บอกทุกข์หนักตีหอกชกหัวดิ้นแบบว่าเด็กจะได้ขนมดิ้นตามตลาดอุปายาตทีนี้สังเกตที่ท่านทำไว้ดีมากทุกจรนั้นเราไม่ได้มีประจำทุกจรเนี่ยความทุกข์ชนิดนี้ไม่ได้มีประจำเมื่อมีเหตุปัจจัยครั้งหนึ่งก็ไม่ทุกข์ครั้งเช่นอาจจะมีคนที่รักพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาจากกันก็เกิดทั้งหมดเลยสงฆ์ปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยบางศพผมเคยไปตอนเป็นเด็กมีคนถูกยิงสมัยโบราณก็มาเป็นนั่งอาบน้ำเอาศพกันแข็งตื้อแล้วก็คนแถวนั้นน่ะพี่น้องลูกหลานร้องไห้เหมือนวัวถูกเชือดแล้วเกิดเหตุนี้ไอ้ผมก็แรกเลยก็กลัวผีผมก็พยายามมองตรงนั้นนะวันนั้นเล่าประสบการณ์ไม่รู้แต่ความกลัวสุดเลยมันปรุงมันก็เหมือนกับศพเนี่ยมันมีสีเขียวสองดวงเข้าตาจากศพคนนั้นในขณะนั้นผมก็ล้มทั้งยืนครับตึ้งที่เขาบอกเขาเน้นตายเน้นตายนะเสียงร้องไม่เงียบเลยเสียงร้องไม่ครับกวนเศร้าโศกพิไรรำพัน
คือบางอย่างมันทำให้สะดวกได้และส่วนหนึ่งก็อาบน้ำต่อแล้วก็มาดูผมก็ออกเสียงเงียบไปแต่ว่าบางศพที่ร้องจริงๆร้องดังครับควรมาครบเลยโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสต้องอุ้มต้องอุ้มล่ามแล้วก็มีคนดูครับเช่นก่อนเผาคนนั้นเศร้ามากจะมาครบจุดอันนี้ที่เรียกว่าทุกย้อนคือไม่ได้ร้องอย่างนั้นทุกวันครับนานๆทีเมื่อมีเหตุปัจจัยมาพบกันครับที่ทุกย้อนกำหนดนะต่อไปนี้พัฒนาทุกคือทุกเดือนนิดทุกเดือนนิดเจอทุกวันน้ำมีร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะนี่เป็นเดือนนิดเลยกลางคืนจะสองครับสามครั้งคนเป็นต่อมลูกหมาผมเคยเจอพระลูกหนึ่ง21ครั้งปัสสาวะทุกคืนไม่ต้องนอนเลยครับไม่ต้องนอนเลยครับน่าสงสารมากเรียกว่านี่คือทุกนิพพัตตทุกหิวหิวนี่ก็เป็นนิพพัตตทุกร้อนจัดเราก็เลยต้องมีวัดลมมันเสริมต่อไปทุกที่สี่พยาธิทุกทุกขเวทนาหรือเพราะโรคอาการพวกเราก็มีเบาหวานมีความดันมีอะไรนะเบาหวานความดันแล้วอีกอะไรนะไขมันสามเกลืออย่างต่างก็ต้องมีกันทุกคนเนี่ยต้องเรียกว่าพยาธิทุกถ้าเกิดทุกข์กันเกิดจากโรคผมก็ผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วนะแต่หลายท่านก็กำลังเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดตัวทุกข์ที่มันทำให้เกิดความทุกข์ทุกขเวทนานั่นเองต่อไปก็ห้าสัมตาปทุกข์สัมตาปทุกข์ทุกข์ร้อนเกิดจากกิเลสโลภโกรธหลงกระวนกระวายเช่นอยากได้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ต่อกระวนกระวายปรารถนาสิ่งใดแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าก็กังวลตัวเช่นสอบเข้าเรียนสอบเข้าทำงานช่วงรอผลก็กระวนกระวายทำมาจากโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างอันนี้เป็นทุกข์ใจแล้วครับเป็นสภาวะทางใจไม่ใช่กายฉะนั้นความทุกข์มาส่วนในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายิกทุกข์เจตสิกทุกข์พยาธิทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองนั่นแหละพอกายทุกข์ใจก็ทุกข์อยากอยู่หรืออยากตายหรืออยากหายอันนี้มันก็เป็นทุกข์ใจด้วยต่อไปสันตาปทุกข์สันตาปะก็แปลว่าเร่าร้อนสันตาปะคือเร่าร้อนเพราะถูกโลภหรือโกรธหรือหลงอย่างเช่นบางคนคอยดักตีคนอื่นก็กระวนกระวายทำไมมันยังไม่มาทำมีพระรูปหนึ่งแกพลิกจิตได้ไปดักยิงศัตรูอยู่สามคืนมันไม่มาพอคืนที่สามก็ไม่มาอีกแกก็เลยเหนื่อยเลิกจิตมันโชคไม่นั่นไม่ติดกุกไม่ได้กุกแต่มันกระวนกระวายทั้งคืนเนี่ยสันตาปะทุกเพราะโกรธโกรธซ้อนโกรธคือโกรธเดิมก็จะฆ่าไอ้โกรธสองแหมมึงไม่มาให้กูฆ่าไอ้ก็โกรธที่นี่หลงก็ง่ายๆชัดเจนก็คือติดฉะนั้นหลงยาเสพติดหลงบุหรี่หลงสุราหลงยาบ้าก็หลงก็คือไปเข้าใจผิดว่ามันดีจากของไม่ดีเนี่ยไปเข้าจิตติดว่าดีแล้วโลกโกรธตัวนี้ก็นำมาซึ่งความกระวนกระวายเรียกว่าสันตาปะสันตาปะคือไฟที่เผาไฟเผาใจสวรรค์มันไม่ออกนรกในใจก็คือสันตาปะทุกต่อไปข้อวิปากทุกทุกเกิดเพราะวิปติสารจากกรรมเก่าตามมาให้ผลเช่นจะต้องพลัดพรากกัน
จะต้องจองเวรต่อกันหนีต่อกันไม่พ้นต้องมาปะทะกันต้องมาฆ่ากันต้องมาทำร้ายกันหรือว่าบางคราวจากผู้รักแปลสภาพเป็นเจ้ากรรมนายเวรระดับเกลียดระดับจำถ้าอยากทันก็ดีไปเอาถ้าอยากไม่ทันเกิดปราบประการที่ต้องฆ่าหมกท่ออะไรก็มีอาที่เคยมีเยอะฆ่าแล้วชำแหละก็มีอันนี้เริ่มต้นมันก็เป็นวิบากดีพบกันอยู่กันพบปลายๆแล้วก็เป็นวิบากร้ายที่ชี้ว่าจะต้องไปจบไปในวิปากทุกทุกที่เกิดจากวิบากต่อไปสหกตทุกวิปริณามทุกก็คือทุกจะตามแปรเปลี่ยนหมายความว่าแปรเปลี่ยนนี่ก็คือตามสภาวะของโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญอย่างคราวที่ผ่านมาสองสามปีจะเห็นได้ว่าโลกธรรมมันปั่นป่วนเช่นพระที่เกี่ยวกับเงินทองพระผู้ใหญ่หลายองค์ก็ถูกลดยศถอดยศเคยเป็นรองสมเด็จพรุ่งนี้ก็เป็นพระธรรมดาอันนี้ถูกถอดยศหรือว่าท่านรัฐมนตรีชุดที่แล้วไม่ได้เป็นแต่ชุดนี้ไม่ได้เป็นอันนี้มียศก็ถูกถอดยศท่านนายกก็ถูกถอดไปแล้วมีสสหลายคนตัวนี้เรียกว่าทุกจากโลกธรรมคือเคยมีเคยเป็นแต่ว่ามีเสียมีลาภเสื่อมลาภในคู่นี้แปลว่ามันแปรเปลี่ยนวิปริณามทุกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอันนี้ชัดเจนมีบรมราชกุมารบ่อยถอดยศเพราะว่าทำผิดอย่างร้ายแรงต่างๆแต่ก็เพิ่งถอดบิ๊กโจ๊กไปอะไรต่างๆถอดยศเป็นตัวอย่างชัดเจนมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาก็แปลว่าคนที่ถูกสรรเสริญด้วยคนหนึ่งก็ไปด่าเลยไม่ใช่นินทาสวนกลับเลยอันนี้ก็กรณียุบพรรคกันนะสามไปยุบพรรคเขาสุดท้ายออกไปคุยมากเปลินไปก็ถูกด่ากลับทีนี้เขาบอกว่าสรรเสริญแล้วก็ถูกหนักปฏิญญาทีนี้ว่ากันชมนะเพราะว่ามีความทุกข์ลาภยศสรรเสริญสุขสุขจากสุขกันเช่นหลายคนก็เล่าถึงประวัติตนเองเคยสุขมาก่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งหมดตัวแต่ยังสภาวะต้มยำกุ้งทำให้มหาเศรษฐีหลายคนกลายเป็นไม่เศรษฐีกลายเป็นคนจนในชั่วข้ามคืนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นโลกธรรมคือสิ่งที่อยู่กับโลกไม่เคยหมดคนมีลาภส่วนลาภยังมีตั้งแต่พุทธกาลปัจจุบันก็มีมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีถูกนินทามีสุขอู้ฟู่ในวันสุดท้ายมีทุกข์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นในวันโลกธรรมคืออยู่ผู้โลกอีกคำหนึ่งว่าวิปริณามทุกข์คือมันแปรเปลี่ยนทุกข์จากการแปรคือแปรจากสุขเป็นทุกข์แปรจากมีลาภเสื่อมยากมียศเสื่อมยศจากการสรรเสริญกลายเป็นนินทาก็เป็นทุกข์ต่อไปอาหารปริเฉดติทุกข์ทุกข์ในการหาอาหารเสวยปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพก็สัพพะสัตไตรเรามีเนี่ยทำมาหากินก็เป็นทุกข์หนักในแง่ของเศรษฐกิจทำมาหากินมีไว้พอกินบางคนพูดสั้นผมเคยเจอพวกอเมริกาเขาได้บำนาญได้จากสำนักงานหนึ่งส่วนได้จากที่เขาเก็บไว้สวัสดิการสังคมหนึ่งส่วนแล้วที่โน่นเวลาที่เขาเข้าสหภาพเนี่ยคน
พได้อีกเช็คสาภาพเก็บไว้แล้วก็วันนี้ก็ได้3เช็คแล้วก็ใช้คำว่าพอกินนะใช้คำว่ากินเด็ดแต่ที่จริงน้ำมันก็ต้องเติมแต่มาอยู่ในกิ่งมันรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนไวไฟก็ต้องจ่ายนะครับพอจะกินได้พอกินไปโป้บริโภคใช่นี่ในที่นี้ก็คือพูดรองๆกันสำนึกไปว่าอาหารปริเชษฐิทุกการทุกข์จากอาหารอาหารจากการใส่ผักใส่ท้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวทุกข์นั่นเองและปัจจุบันนี้ก็เข้าถึงกันเยอะสภาพเศรษฐกิจตึงการค้าขายลำบากชาวเกษตรกรฝ่ายขายก็สินค้าไม่แพงอีกพอไปซื้อที่ตลาดฝั่งโน้นเอาแพงมาอีกนี่ก็คืออาหารปริเชษฐิทุกข์ทุกข์ชัดเจนวิวาทะมูลกับทุกข์ทุกข์มีวิวาทะเป็นมูลเกิดจากการทะเลาะวิวาทตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงระดับใหญ่ทะเลาะกันในระดับประเทศอย่างที่เราเคยพบกันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นวันเวลาก็การทะเลาะตอนนี้ถ้าว่ามันไม่ทะเลาะกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็ดูต่อไปดูต่อไปทุกขัดขันกับทุกรวบย่อคือความยึดมั่นในขันธ์5ในบทสวดที่เราสวดว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นก็หมายความว่าการยึดมั่นในรูปก็ทุกข์รูปอุปาทานขันธ์โทเวทนาอุปาทานขันธ์โทสัญญาอุปาทานขันธ์โทสังขารอุปาทานขันธ์โทวิญญาณอุปาทานขันธ์โทเพราะใน5ขันธ์ตัวนี้การยึดตัวนี้สร้างคิดเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปยึดในขันก็เป็นทุกข์อันนี้ทุกข์รวมยอดฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ก็หมายถึงอาการอย่างนี้ที่มาดูตัวคำว่าทุกข์ทุกข์ก็แปลว่ายากคำมะก็แปลว่าทุกข์ทีนี้มันนำทั้งสองคำมารวมกันกระวัตทุกขะก็แปลว่าทนยากทนยากทุกข์แปลว่ายากคำมะก็แปลว่าทนทุกขะก็แปลว่าทนยากทีนี้ก็มาเล่นคำในวงการธรรมะสุขะก็แปลว่าทนง่ายก็ถ้าเป็นสูตรสุดท้ายที่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไปในตัวนี้เขาพูดแบบสำนวนทั่วไปบางคนก็เล่นสำนวนว่ามีแต่ทุกตอนนั้นสุขไม่มีเพราะสุขก็คือทุกน้อยสุขก็คือทนง่ายทุกก็คือทนยากเพราะฉะนั้นมันมีว่าทนง่ายกับทนยากไม่ตรงไม่มีก็เหมือนกับว่าถ้าอุณหภูมิเท่าไรนะ37องศาคนยากครับแต่ถ้าสมมุติ32พอดี25โอเคมากเนี่ยเรียกว่าคนง่ายขึ้นแต่ถ้าเจอ40เหงื่อออกปุ๊บชักจะทนยากทนยากแค่ว่าโดดหนีเลยร้อนปั๊บโดดหนีเลยทันทีเข้าไปตรงไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหมายของทุกข์ก็คือทนยากและทนง่ายแล้วก็สุดท้ายสรุปว่าทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่เจอแล้วจะไม่ได้อ่านนะทุกข์หายอยู่นะรู้สึกตรงนั้นเลยทุกขเมวะอิสั
ูติทุกขังติดติเวทิจักนานยักนานยักนานยักระนานยักระทุกขาสัมสัมโพติน้ำยัตตาภุกขานิรุตชติก็ภูมินั่นแลย่อมขึ้นภูมิย่อมตั้งอยู่ด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยนอกจากภูมิหาอะไรเกิดมิได้นอกจากภูมิหาอะไรดับมิได้ครับนี่คือสรุปปริยสัจภูมิเท่านั้นที่มันเกิดแล้วก็มันดับนอกนั้นไม่มีนี่ก็คือเป็นอริยสัจทีนี้ฝรั่งเองเนี่ยชอบพูดในเชิงเหมือนกับว่าชาวพุทธพูดแต่เรื่องทุกข์ไม่พูดสุขนะครับแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นทุกข์ด้วยไปยืนแถวซื้อของทุกข์ไหมยืนแถวเติมน้ำมันทุกข์ไหมน้ำมันขึ้นราคาทุกข์ไหมจริงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยบรมครูวันเชื่อเลยถ้าว่าพูดถึงอริยสัจดังนั้นเราเป็นนักศึกษาศึกษาให้ดีแล้วก็ค่อยๆโต้ตอบคนสมัยใหม่ในโลกปัจจุบันไปฟังทำไมที่วัดมีในทุกข์อ่ะมันไม่ใช่เขาด่าว่าทุกข์แต่พูดความจริงที่พูดทุกข์เนี่ยคือพูดความจริงมึงว่าไม่เข้าใจความจริงครับส่วนเชื่อไม่เชื่อไม่ว่าหรือที่หลวงพ่ออายุท่านพูดผมชอบที่สุดท่านบอกว่าใครจะเชื่อกรรมหรือไม่เชื่อกรรมกรรมก็ไม่งอแต่กรรมก็ทำงานของมันไปบางคนไม่เชื่อก็ไม่งอแต่ว่าลองทำชั่วเขาก็ทำงานต่อไปครับอันนี้ก็คงจะคุยเรื่องทุกข์เต็มๆไม่ยากโยมได้ฟังแล้วก็กลับไปกำหนดกันตามสภาวะนี้แล้วก็พูดคาถาว่าอิทังทุกขังอริยสัจจังปวดชีก็อิทังทุกขังอริยสัจจังปวดหัวอิทังทุกขังอริยสัจจังแต่ว่าคาถาไว้ด้วยทุกข์จริงเนาะปวดหัวเขาก็อิทังทุกขังอริยสัจจังปรากฏว่าคนขโมยของอิทังทุกขังอริยสัจจังทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่และอย่าลืมมันดับได้มันไม่ค้างใจอย่าเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวก็ดับไปให้คิดว่าเดี๋ยวดับอย่าลืมคิดตรงนี้ทุกจริงแต่ว่าเดี๋ยวดับเพราะว่าพระองค์ต้องทรงแสดงว่าครบถ้วนสมบูรณ์ครับก็เป็นอันว่าการเรียนธรรมวิชาเรื่องทุกข์ทั้งสิบประการก็คงจะต้องยุติไว้เพียงแค่นี้ต่อไปนี้จะชวนนั่งสมาธิสักสองนาทีแล้วเราก็จะแผ่เมตตาร่วมกัน
ัตถิอายุวันโสขัง